มาโกแชร์ริงพอดแคสต์อัปเดตเทรนด์การตลาดทั่วโลกใน5นาทีสวัสดีค่ะกลับมาพบกันทุกวันพฤหิหัสนะคะกับมาโกแชร์ริงพอดแคสต์โดย EP นี้เรามีอินไซต์ของนักชอปที่น่าสนใจมาฝากบทความนี้นะคะมาจากเว็บไซต์ c l a r d i o c o m ูผ้ให้บริการแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อให้ธุรกิจสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้เขาได้ออกมาเขียนบทความเรื่อง3เทรนด์พฤติกรรมนักช้อปออนไลน์มารับฟังกันค่ะว่าเหล่านักช้อปเนี่ยเขาต้องการอะไรจากแบรนด์กัน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะอีคอมเมิร์ซถือว่าเติบโตขึ้นอย่างมากจากเหตุการณ์ระบาดใหญ่ของโควิด -19 ซึ่งการซื้อของออนไลน์เนี่ยกลายเป็นสิ่งที่จําเป็นแม้กระทั่งกับผู้ที่ไม่เคยใช้บริการออนไลน์มาก่อนแน่นอนว่าโควิด -19 เนี่ยได้เปลี่ยนวิธีการจับจ่ายของผู้คนคะ่ะ คำถามที่ตามมาก็คือแล้วพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรและพวกเขาต้องการอะไรจากแบรนด์ในวาคตกันเพื่อตอบคำถามเหล่านี้นะคะทางคาว์วิโยจึงได้ทําการสํารวจนักช้อปออนไลน์กว่า5,000รายเลยเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาต้องการให้แบรนด์โต้ตอบทั้งบนโซเชียลมีเดียอีเมลและในชีวิตประจําวันและนี่นะคะก็คือไฮไลท์บางส่วนจากเทรนด์ผู้บริโภคที่ทางคารวิโยเขาได้ข้นพบค่ะ อย่างแรกนะคะก็คือการบอกต่อแบบปากต่อปากเนี่ยยังคงได้รับความนิยมมากที่สุดเมื่อผู้คนมองหาแบรนด์ใหม่ๆนะคะพวกเขาต่างต้องการคําแนะนําจากเพื่อนหรือว่าคนใกล้ตัวอย่างครอบครัวซึ่งอย่างที่เรารู้กันดีนะคะว่าสิ่งนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่แต่สิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องสังเกตว่ามันยังคงดําเนินต่อและมันก็เป็นเรื่องจริงที่ถูก้นพบขึ้นนะคะแม้ว่าจะมีแพลตฟอร์มโซเชียลใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นคลับเฮาส์หรือว่า Tik t o อกกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเนี่ยและเปลี่ยนพวกเขาให้เป็นผู้สนับสนุนแบรนด์อาจเป็นการลงทุนที่ดีกว่าการทดลองใช้ช่องทางใหม่ๆที่สะดุดตาเรานะคะโดยบทความนี้นะคะเขาได้สรุปเรื่องการบอกต่อแบบปากต่อปากเอ,อาไว้ว่าคําแนะนําจากเพื่อนและครอบครัวเนี่ยมีอิทธิพลอย่างมากนะคะสําหรับทุกกลุ่มอายุเลยนอกจากการบอกต่อแบบปากต่อปากแล้วการโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยนั้นยังโดนใจกลุ่มผู้ที่มีอายุต่ำกว่า35ปีมากที่สุด และการค้นหาบนเว็บและโฆษณาออนไลน์ก็มีประสิทธิภาพมากกว่าในกลุ่มผู้ที่มีอายุ35ปีขึ้นไปค่ะเทรนด์ที่2ที่ทาง Kawio คนผบนะคะก็คือผู้คนเนี่ยมักจะซื้อของในท้องถิ่นด้วยเหตุผลหลัก 3ประการค่ะแม้ว่าส่วนต่างๆของโลกนะคะจะกลับมาดําเนินได้อีกครั้งหรือเรียกว่าโลกเปิดอีกครั้งหนึ่งนะคะผู้คนก็ยังคงให้ความสนใจกับความเป็นท้องถิน่นหรือว่าโลเคอนนั่นเองแบบสํารวจเนี่ยได้แสดงให้เห็นว่าผู้คนยังคงตื่นเต้นกับการช้อปปิ้งในท้องถิน่นดังนั้นจึงสํารวจว่าสิ่งใดที่พิเศษกว่าที่กําลังนําผู้บริโภคมาสู่แบรนด์ขนาดเล็กค่ะ ซึ่งอาจมาจากความปรารถนาของพวกเขานะคะที่ต้องการปกป้องธุรกิจในชุมชนในท้องถิ่นของพวกเขาเองหรืออีกในนึงก็คือพวกเขาเนี่ยต้องการค้นหาสินค้าที่มีเอกลักษณ์มากขึ้นนี่จึงอาจเป็นเหตุผลที่ผู้บริโภคชื่นชอบแบรนด์ขนาดเล็กแล้วก็มีความเป็นโลเคอลแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ค่ะนี่คือ3สิ่งนะคะที่ว่าทำไมผู้คนถึงสนใจที่จะซื้อของในท้องถิ่นคะ่ะ เทรนด์ที่3นะคะที่ทางคา a ิโอค้นพบก็คืออีเมลเนี่ยจะยังไม่ตายและการส่งข้อความแบบ SFS เนี่ยกำลังได้รับความนิยมค่ะรางวัลสำหรับช่องทางการตลาดทางเลือกของผู้บริโภคแห่งปีนะคะตกเป็นของอีเมลค่ะผู้บริโภคกล่าวว่าการตลาดผ่านทางอีเมลเนี่ยเป็นวิธีที่พวกเขาต้องการมีส่วนร่วมกับแบรนด์ที่พวกเขามีความสัมพันธ์อยู่แล้วเนื่องจากการปรับแต่งอีเมลนี้เนี่ยมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเพื่อให้รู้สึกว่าเขาเนี่ยเกี่ยวข้อง จึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลนะคะที่ผู้บริโภคเนี่ยจะเพลิดเพลินกับการสื่อสารทางอีเมลนอกจากอีเมลแล้วผู้คนยังแชร์อีกนะคะว่าพวกเขาสนใจที่จะได้รับข้อความจากแบรนด์ที่พวกเขานั้นเนี่ยมีความชื่นชอบด้วยโดยเขาสรุปในเรื่องนี้ไว้ว่านะคะการตลาดทาง SMS เนี่ยกำลังเพิ่มขึ้นซึ่งในความเป็นจริงแล้วผู้บริโภคกว่า75%เลยกล่าวว่าพวกเขาจะเปิดรับข้อความจากแบรนด์ที่พวกเขาสนใจอยู่เท่านั้นค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับ3ามเทรนพฤติกรรมนักช้อปออนไลน์เมื่อรู้แล้วว่าผู้ทร่โวคต้องการอะไรจากแบรนด์ยังไงลองนําแนวคิดที่ได้มาบอกเราให้ทุกคนฟังเนี่ยไปอัดแอปกับธุรกิจหรือกลุ่มเป้าหมายของตัวเองกันดูนะคะสําหรับอาทิตย์หน้าจะมาบอกเล่าเทรนด์การตลาดในหัวข้อเรื่องอะไรรอติดตามรับฟังกันได้เลยที่มาโกยูทูบเพื่อให้ไม่พลาดข่าวสารที่น่าสนใจกดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ